ที่ลุงเขียนเนี่ยมันเป็นเอมจีเนสมันเป็นปรมัตถ์มันเป็นอีเทอร์มันเป็นข้าวคงที่มันเป็นข้าวคงที่มันเป็นไอ้ถ้าพูดถึงความเป็นธรรมชาติเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเรียกว่าอะไรนี่คือธรรมชาติขอคำพูดหน่อยคุณมันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งนั้นก็ถ้าเป็นธรรมชาติไม่ใช่แล้วมันจะเป็นอะไรได้ครับตรงกลางของสิ่งคือตรงนี้ขอเป็นภาษาลุงภาษาคืออนิจจังภาษาไทยครับภาษาไทยดินน้ำลมไฟโอเคถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คือเรียกอีเทอร์นะฮะตรงนี้โอเคเขาปฏิเสธแล้วเข้าใจครับคุณลุงแต่เราจะพูดสิ่งเขาปฏิเสธนั้นว่ามันเชื่อมโยงกันอยู่คือทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยที่เป็นสิ่งที่จะเข้าใจไม่ได้และหรือไม่เข้าใจเนี่ยลุงพูดไว้แล้วนะครับขอหน้านี้ลุงจะหนีจากจอเหรอใช่ทีนี้ทีมงานคือไททันแมนเห็นแล้วว่าไททันแมนเห็นแล้วว่ามันไม่ได้แน่เลยถ้าปล่อยไปอย่างนี้จะยิ่งเมื่อกี้ตัดคลิปยังตัดไปแล้ว1คลิปโอเคมีเอพิโซดทูแล้วมันต้องเฉลยเฉลยก็คลิปต่อไปก็เฉลยได้ครับคือที่วันนี้ตั้งใจจะให้คุณลุงได้อธิบายเนี่ยก็คือต้องการให้คุณลุงได้รวมฟิวต้องการในคอนเซ็ปต์ก็คือฟิวชั่นแอสโตรโนมีแอสโตรโนมีแปลว่าสรรพศาสตร์ถ้าแปลผิดก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าทำไมต้องยืนพื้นเป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องการให้เด็กที่เกิดหลังมกราคมปี37เชื่อมต่อไปหาจุด2537เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกจุดตัดจุดเหมือนจุดต่างจุดเหมือนจุดต่างจุดตัดของศาสตร์อยู่4ศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ใหญ่ๆที่มีความจำเป็นต่อมนุษยชาติหลังจากนี้ไปถ้าไม่รู้4ศาสตร์นี้ชีวิตจะคิดว่าสถานีวารดอทีวีสถานีธรรมชาติคิดว่าอยู่ยากครับจะปรับตัวยากมากใช่ตัวผมไม่อยากเข้าจอเลยคุณลุงเขียนให้หน่อยแล้วกันเพราะว่าผมว่าคุณลุงช่วยเขียน4ศาสตร์ให้หน่อยอ๋อฮะเอา4ศาสตร์นะครับมีลบเนาะยังไม่อยากลบครับต้องการให้มันอยู่ไปที่เป็นงั้นก็ใช่ครับเอาสีน้ำเงินได้หมดครับจิตศาสตร์ครับจิตศาสตร์จิตตัวเดียวก็พอได้ครับจิตตัวเดียวก็พอครับวิทย์ได้เลยนะวิทย์ธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์นี่คือเรียงลำดับเลยนะฮะใช่จริงๆแล้วเนี่ยการเรียงลำดับแบบนี้เนี่ยในมุมในบริบทของความเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปนะครับก่อนเกิดมนุษย์เนี่ยธรรมศาสตร์มันมีมาก่อนจิตศาสตร์นะครับคุณลุงก่อนมามีมนุษย์เนี่ยแน่นอน okay. เพราะเกิดธรรมชาติเช่นเจ้าชายสัตว์ก็เกิดมาก่อนธรรมชาติครับโอเคนะเมื่อเจ้าชายสัตว์รู้จักตัวตนเห็นตัวตนเข้าใจตัวตนจนหมดตัวตนแล้วจึงพระองค์จะเห็นได้ด้วยจิตคือความสว่างที่ว่ามันก็เลยถอยหลังย้อนอดีตไปหาทั้งหมดจึงมาจากกรรมจิตศาสตร์เพราะสิ่งที่ถอยหลังไปหาอิมเจเนตก็ตามจะไปโดยจิตรู้โดยจิตเห็นด้วยจิตนะต้องใสเปรี้ยงเลยครับตรงนี้มันเพราะนั้นจึงกลับมาเล่าเรื่องธรรมชาติได้ไงเดี๋ยวนี้ศาสตร์สุดท้ายครับศาสตร์ที่4จิตพุทธศาสตร์ตัวนี้ก็พระเอกของเรื่องหนีไม่พ้นเรื่องพุทธศาสตร์เพราะนะพุทธศาสตร์ด้วยความเคารพนี่เป็นศาสนาไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะเหมือนอากาศเหมือนเมดิเทชันหรือสมาธิไม่ใช่ของพุทธศาสนาไม่ใช่ของพุทธศาสนานะครับไม่ใช่ของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเนาะเมดิเทชันเป็นของกลางของมนุษยชาติและเป็นของกลางของสัตว์ทั้งโลกด้วยโอเคเหมือนกับอากาศไม่ได้มีเจ้าของนะครับถูกโอเคทีนี้จะไล่เรียงศาสตร์นะครับในบริบทของที่เขียนมาเนี่ยก็สำคัญประการหนึ่งแต่เข้าจริงๆตั้งแต่ความบริสุทธิ์มาจนถึงไม่ความบริสุทธิ์มาเนี่ยมันก็ต้องมีแต่ธรรมชาตินะครับคุณลุงนักถูกต้องครับแน่วันนี้ก็พูดเรื่องนี้หนึ่งธรรมชาติจึงบอกว่าธรรมชาตินี่ใหญ่กว่าที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดแล้วโอเคธรรมชาตินะฮะส่วนรองลงมาควบคู่กันไปวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติใช่ไหมครับมีมนุษย์ผู้หนึ่งเอาคำว่าพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะครับครับผมโอเค
ก็อนุมานได้ว่าเป็นพุทธศาสตร์ครับโอเคนะฮะพุทธศาสตร์ไปเรียนรู้ศึกษาเรื่องใดครับเรื่องตัวมนุษย์เองนะฮะเรื่องกายใจจิตเรื่องร่างกายเราใจเราจิตของเราโอเคนั้นเอางี้ขอให้ลุงจำแนกจุดปลายทางของคำว่าจิตศาสตร์ว่าสูงสุดของจิตศาสตร์เขาพูดถึงเรื่องอะไรครับฟังดีนะถ้างั้นนะสูงจุดจิตศาสตร์พูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะเท่านั้นเองจบครับเนี่ยใช้ได้เลยครับธรรมศาสตร์ครับลุงธรรมศาสตร์เรื่องดินน้ำลมไฟพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัฏฏะอันเป็นน้ำสารอย่างยิ่งยวดถ้าหากก็พูดทางด้านพระเจ้าปิฎกคือกรวดนั้นลงจ้องสารเสียดพุทธภูมินั่นคือพูดในกรดคาบเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนาโอเคนะเราจะทิ้งตัวนั้นไปครับแล้วกลับมาถึงของจริงเราพูดกันคือของแข็งของเหลวก๊าซและก็ความร้อนก็คือดินน้ำลมและไฟนั่นเองโอเคครับวิทยาศาสตร์จุดปลายสุดตอนนี้นะวันนี้โลกของวิทยาศาสตร์เขาพูดเรื่องอะไรครับคุณลุงสูงสุดนะครับจำให้ดีนะสูงสุดณวันนี้เท่าที่ลุงออกติดตาม common sense ในทางได้ยินมาใครพูดมาเช่นดูสารคดีของเขาเห็นของเขาฟังที่เขาพูดโอเคนะก็น่าจะมีอยู่ในขอบข่ายที่มันเข้ามาสู่ตัวเราเองนะฮะก็สามารถรู้ได้โอ้วิทยาศาสตร์พูดถึง1ตัวนี้ตัวสุดๆเลยนะครับก็คือเรื่องราวของฟิสิกส์ล้วนๆเลยปลายสุดเลยนะณวันนี้นะครับปลายสุดไปไหนต่อไม่ได้อีกแล้วพูดแต่ปลายสุดเขามาแต่ว่าเขาไปเจอสุดของเขาก็แล้วกันนะแล้วลุงหมอก็เล่าสู่ให้ฟังจุดของเขาตรงนั้นก็เรียกว่าสารมืดกับแอนตี้สารมืดเขาเห็นเป็นความมืดแต่จิตเห็นเป็นความใสมันต่างกันตรงนี้อธิบายเลยครับขอเป็นตัวอย่างเห็นภาพชัดว่าคำว่าสารกับปฏิสารเนี่ยมันอยู่ในบริบทอย่างเช่นเอาควันบุหรี่มาให้ดูเทียบเคียงได้ไหมฮะว่าอะไรคือสารอะไรคือปฏิสารถ้าเอาควันบุหรี่เข้ามาอ้างถึงก็ต้องอาศัยสมการของไอน์สไตน์เข้ามาอธิบายความจึงจะพอจะเข้าใจได้ครับอะไรไอน์สไตน์สมการของเขาก็คือ Eเท่ากับ m c ยกกำลัง2โอเคนะครับสมการนี้อธิบายเรื่องของมวลคำว่ามวลเนี่ยลักษณะนามของภาษาไทยคือบุหรี่1มวลครับกับมวลที่พูดถึงเนี่ยคนละอย่างกันบุหรี่1มวลบุหรี่1มวลคือลักษณะนามภาษาไทยพูดกันเอาบุหรี่1มวล2มวลอะไรก็ตามที่มันพันกันมาเนี่ยเล็กๆมันก็บอกว่าเป็นมวลหมดครับโอเคใบตองก็ได้1มวลครับโอเคนะทีนี้มวลในภาษาอังกฤษนับ a เท่ากับ m a ดับ s ครับมันอย่างนี้จริงๆแล้วสสารกับมวลก็อันเดียวกันหรือนักวิทยาศาสตร์ขั้นท็อปเขาจะพูดกันว่ามวลทั้งหมดครับผมนะแล้วเราเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็คือสสารมี4สารนะคือของแข็งครับของแข็งในที่นี้ก็คือบุหรี่1มวลคือของแข็งครับโอเคนะของเหลวคือน้ำครับก๊าซคืออากาศครับนะมี3สถานะสถานะ4ก็คือพลังงานครับพลังงานที่เขาไปเห็นคือพลังงานทั้งไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดที่บอกว่าจะเป็นสารแอนตี้สารก็แอนตี้สารหรือปฏิสารอันเดียวอันนี้นี่คือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่เขาเห็นกันนะครับเพราะเขาจะเห็นโดยรูปอ่ะมันไม่มีทางอื่นเอาหลักกลับมาด้วยความลบลุงคำว่ามวลของลุงเนี่ยคุณที่ฟังอยู่ตอนนี้น้องๆหนูๆคือมอม้าวอแหวนนอหนู1มวลบุหรี่1มวล1มวลบุหรี่1มวลส่วนวิทยาศาสตร์ก็คือมอม้าวอแหวนลอลิงถูกต้องครับโอเคนะครับอธิบายง่ายๆก็คือสารกับปฏิสารก็คือจากควันเป็นไม่มีควันโอเคได้เดี๋ยวกลับไปกลับมาอย่างนี้ตลอดโอเคนะครับนี่คือวิทยาศาสตร์จุดปลายสุดของวิทยาศาสตร์จุดปลายสุดของธรรมศาสตร์ก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าดินน้ำลมไฟมันก็ต้องมีวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุก็คือคำว่าวิญญาณตัดไปแก่นแกนของธาตุดินแก่นแกนธาตุน้ำแต่แก่นธาตุลมแต่แก่นแกนธาตุไฟคือพลังงานบริสุทธิ์โอเคคำว่าแก่นแกนในวิญญาณในดินน้ำลมไฟเนี่ยมันคือพลังงานบริสุทธิ์ครับก็คืออีเทอร์ชาวโลกเขาพูดกันว่าอีเทอร์ครับนะแต่ณวันนี้ทางวิทยาศาสตร์ทางไม่อีเทอร์เขาตัดทิ้งไปเรียบร้อยเพราะว่าเขาพิสูจน์ไม่ได้แต่ตอนนี้เราพูดในฝั่งของบุคคลที่เข้าถึงใช่เราพูดในฐานะของคนเข้าถึงที่นำมาใช้ด้วยเรากำลังจะรวมศาสตร์ให้ถูกต้องไม่งั้นเนี่ยมนุษย์โลกจะเตียนตายแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะครับต่อมา
ที่ลุงกำลังจะอธิบายต่อในเรื่องของสารเนี่ยเมื่อกี้ผมแค่อยากเห็นภาพชัดเฉยๆว่าสารกับปฏิสารในกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงอะไรนะครับลุงจะพูดอะไรต่อไหมครับสุดๆเลยนะครับคำรองทีนี้ฮะคำที่เขารองก็ใช้กันสูงสุดนะคำพูดต่อไปนี่คือฮิกโบซอนนะในกลุ่มของฮิกโบซอนทางด้านอเมริกันเขาพูดกันตรงนั้นนะเขาค้นคว้าเจอนะครับแต่ทางด้านยุโรปเขาจะมารู้จักว่าควาร์กอัลควาร์กดาวควาร์กไอ้ตรงนี้แต่ถ้าหากว่ากลับมาถึงเรื่องของวิชาชีววิทยาก็จะพูดถึง DNA RNA พลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันซ่อนอยู่ในทั้ง DNA ของเซลล์ของเลือดของอะไรต่างๆนานาหมดเลย RNA ด้วยแล้วไปถึงยีนด้วยแล้วเหลือยีนออกไปอีกโอเคขอตัดตอนตรงนี้ครับเดี๋ยวนั่นคือชีวะเนาะครับแต่เคมีจะไม่พูดถึงเลยเพราะว่าตัวร้ายกาจลุงออกจะไม่พูดเรื่องเคมีเพราะตัวอันตรายหมดครับโอเคนะมาพูดถึงฟิสิกส์กับชีวะพอได้ครับเรากำลังพูดถึงศาสตร์ที่สูงสุดของมนุษยชาติที่จะต้องเรียนรู้กันศาสตร์เคมีเนี่ยมันต่ำมันสกปรกมันสกปรกมากเดี๋ยวก่อนนะฮะเมื่อกี้ต้องขยายความเอาเป็นว่าต่อให้วิทยาศาสตร์ค้นคว้าทดลองหาและหาไปเท่ากับเท่าใดจะได้ด้านตรงข้ามเสมอถูกโอเคนะครับนี่คือจะขมวดวิทยาศาสตร์เพราะเมื่อกี้ขมวดธรรมศาสตร์ไปแล้วขมวดธรรมศาสตร์จะได้อยู่4ธาตุหรือ4อย่างก็คือสถานะของดินน้ำลมไฟของแข็งของเหลวและก๊าซและพลังงานไม่บริสุทธิ์โอเคไปพูดถึงจิตศาสตร์ก็คือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ถูกจะรู้ได้ก็ต้องเป็นบุคคลผมต้องขอเน้นย้ำนะครับต้องเป็นมนุษย์ผู้ชายที่มีคำว่าจิตบริสุทธิ์ครับอีกคำหนึ่งแหมไม่อยากพูดโอเคงั้นตัดมาที่พุทธศาสตร์ครับจุดสูงสุดของพุทธศาสตร์ที่พูดถึงคืออ๋อโหต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพคำถามอย่างนี้มันเป็นคำถามเหมือนกับเอ๊ะลุงออกคือใครกันแน่มาพูดอย่างเนี้ยเพราะว่าต้องถอยเราไม่พูดตั้งแต่นู้นนะฮะตั้งแต่ ใช้คำนี้ขออนุญาตกันแล้วกันนะว่า ตั้งแต่เจ้าชายจิตตสะประสูติมาก็แปลว่าร้องอ๋อแอ้มานะครับนะมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบเนี้ยนะ29ปีเต็มนะครับอยู่ในบริบทของลูกพระมหากษัตริย์องค์เดียวต้องคิดอยู่ก็แล้วว่ามันจะรวมสมบูรณ์ไปเรื่องอะไรเยอะแยะแต่ขณะเดียวกันจาก29ก็เดินทางออกจากเวียงมังคานาไปกับม้าตัวนึงกับคนติดตาม1คนเข้าไปไม่รู้ว่าข้างหน้าขับต่อคืออะไรไม่รู้แต่รู้แต่เพียงว่าเฮ้ยทำไมมันถึงแก่เจ็บตายว่ามนุษย์เนี่ยประมาณนั้นนะครับก็พยายามไปเรียนรู้ใครก็ตามทุกคนเก่งกาจสามารถในป่าเขาในดงในคนยุคสมัยก็มีฤาษีชีพายบำเพ็ญอยู่ในนู่นยอดเขาหิมาลัยหรือว่าเขาอะไรนั่นที่เขาว่ากันแล้วฮะเยอะแยะมากมายเจ้าชายสาวก็บักบันเดินตายกลางดินนอนกลางดินกินกลางป่าไม่รู้ขอมีลมหายใจเข้าไว้ใบไม้ทุกใบต้นไม้ทุกต้นมีอะไรกินกันหมดกันตายไปก่อนประมาณนั้นครับหายังไงก็ไม่มีคำตอบว่าทำไมถึงแก่เจ็บก็ตายจนกระทั่งไปถึงอาจารย์ต้องบอกว่าครูอาจารย์ยุคสมัยนั้นนะชื่อว่าอรระบทอุทกราบทมาถึงตอนนั้นไปร่ำเรียนไม่กี่วันกี่เดือนแล้วครับเพราะว่าคนที่มีความพิเศษในการเรียนรู้เนี่ยมันจะไวมากนะครูอาจารย์พูดไปหนึ่งคำปุ๊บก็สามารถโต้ตอบทันทีพอเวลาถามครูอาจารย์เข้าไปปุ๊บครูอาจารย์ก็ตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้สุดท้ายแล้วทำไงครูอาจารย์ก็บอกโอ้ยฉันไม่มีอะไรจะสอนเธอแล้วเธอหนีไปจุดชื่อจะว่าน่ะประมาณนั้นนะครับยังดีนะมีจรรยาบรรณอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นครูเมื่อตัวเองไม่มีภูมิปัญญาพอที่จะให้คนที่เขาต้องการอยากรู้ได้รู้ได้เมื่อหมดก็ต้องฉันหมดแล้วเอาได้กับท่านผมต้องยกย่องนะครูบาอาจารย์ยุคสมัยนั้นนะครับว่าแล้วศิษย์สาวก็ไปเดินเดี่ยวทีนี้ไม่รู้นอนกลางดินกินกลางป่าจนกระทั่งเรียกว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาจึงมาได้สภาวะนำขึ้นมาสภาวะนั้นก็คือผมก็พยายามบอกว่ามันเป็นสภาวะของหัวใจกับปอดทำงานเชื่อมโยงกันนะจุดนั้นคงไม่เกิน1นาทีแต่หยุดลมหายใจแน่นอนประมาณนั้นนะครับนอนหงายอะไรต่างๆอยู่ต้องมาได้น้ำจากใครก็ไม่รู้เอามาหยอดปากพุ่งมาอีกทีนึงสภาวะนั้นก็เลยรู้ทันทีซึ่งผมใช้คำว่าตรงกับวันวิสาขบูชาก็คือวินาทีนั้นเจ้าชายศรีสัตนบทผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่แบบมีแต่ความเป็นหางกามาถึงอายุ35ปีเต็มกันแล้วกันเนาะตอนนั้นน่ะ
มันไม่มีทางไปแล้วนะครับพลิกขั้วอีกทีนึงฟับออกมาแปลว่าความเป็นพระพุทธเจ้าสวมอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายเจตะในขออนุญาตใช้ว่าหนึ่งวินาทีได้ไหมนั่นก็คือวินาทีพระองค์จะไปรู้อะไรทั้งหมดในจักรวาลแสนกว่าจักรวาลเพราะจิตมันจะรู้มากเร็วมากเร็วทันทีแป๊บเดียวเองนะครับแค่เนี้ยก็รู้หมดแล้วเมื่อรู้แล้วก็มาบอกกับชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้โอเคไหมภาวะเช่นนี้ผมจะเรียกว่าอุบัติพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในวินาทีเดียวกัน3คำพูดต่อไปนี้คือ1จากศีรษะนักบวชยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความหนังกาได้อุบัติพระพุทธเจ้า1 2ไปรู้ทุกสรรพสิ่งในสารพัดมาบอกกับชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้แล้วก็ขณะเดียวกันวินาทีนั้นมี1เดียวในโลกในจักรวาลที่จะเข้าไปสู่สภาวะที่เรียกว่านิพพานก็เลยมีคำว่าเสด็จปรินิพพานเข้าสู่สภาวะปรินิพพานแปลว่า3คำอยู่ในวินาทีเดียวกันคำพูดอย่างนี้ท่านอยู่เหนือน้ำอยู่ปริมน้ำผู้ที่เจนจัดด้วยภาษาผู้ศาสนาต้องขออภัยท่านครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในวินาทีเดียวกันไม่เกิดวันประสูตินั่นคือประสูติคนละเรื่องนะครับไม่มีวันที่อุบัติเห็นไหมครับอุบัติพระเจ้ารู้ทุกสรรพสิ่งโอเคไหมครับแล้วก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในวินาทีเดียวกันครับในวันวิสาขบูชาที่พูดถึงกันพอไหวไหมครับต้องไม่อธิบายต่อไหมในรูปแบบนั้นคือเกิดขึ้นในวินาทีเดียวกันโอเคครับเชิญครับก็คืออุบัติเนี่ยก็คือการเป็นพุทธเจ้านะครับเป็นพุทธะส่วนประสูติก็คือตอนเป็นเด็กเกิดออกมาครับประสูติเดินได้7ก้าวโอเคครับคุณลุงเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยศาสตร์แต่ละศาสตร์เนี่ยก็ต้องใช้คำนี้ฮะรวมถึงธรรมศาสตร์นี่แหละคือวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาต้องการเขาเห็นคือเขามีทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวแต่ยิ่งหาความเป็นหนึ่งเดียวเขายิ่งได้สองใช่โอเคนะครับจิตศาสตร์ก็รวมถึงธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคือได้ความเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าเงื่อนไขมีอยู่เงื่อนไขเดียวก็คือวิทยาศาสตร์ก็คือเขาศึกษาเรื่องนอกตัวโดยใช้เครื่องมือวัดแต่จิตศาสตร์เนี่ยค้นหาในธรรมศาสตร์คือค้นหาในตัวโดยใช้ความรู้สึกวัดโอเคนะครับเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับว่าพุทธศาสตร์จิตศาสตร์เนี่ยคือเนื้อเดียวกันทีนี้เนื้อของพุทธศาสตร์เนี่ยคือเนื้อของภายนอกที่เข้าสู่ภายในไปเจอจิตศาสตร์ก็คือเป็นรูปที่บริสุทธิ์เนี่ยครับพุทธศาสตร์เนี่ยนี่คือนามบริสุทธิ์เขาคุณลงอยู่ภายในที่ซ่อนอยู่ล้วนแล้วทั้งหมดที่ว่ามาคือศาสตร์ใดล่ะที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมศาสตร์ก็คือพุทธศาสตร์ที่ถ้าพูดถึงบัญญัติไว้ก็คือหน้าวันนี้นะฮะตั้งแต่เราถอยหลังไปได้เนี่ยก็มีแค่แท่งของพุทธศาสตร์เท่านั้นที่เป็นภาษาที่จะมาสื่อสารกันแต่ข้อด้อยของพุทธศาสตร์ก็คืออย่าลืมนะลุงภาษามันพูดไม่ได้ใช่คือตัวแทนของพุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยนะครับอยู่ไหนแล้วไม่มีเป็นพระธรรมไปหมดทุกวันนี้หมดเรื่องนี้นะพอไปภาษาก็จะไปเข้าภาษาจิตศาสตร์ใช่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 เพราะฉะนั้นลุงบอกว่าภาษาพุทธศาสตร์ก็ยากที่จะจำแนกออกมาได้เพราะต้องคือพุทธศาสตร์เนี่ยต้องอาศัยตัวบุคคลในการนำพาก็คือเรื่องของต่ำสุดของพระอรหันต์เท่านั้นถูกอย่าลืมนะครับมาถึงจุดนี้เราไม่ได้พูดเรื่องศาสนานะครับลุงวันที่มีศาสนายังไม่ได้พูดถึงหลังพุทธศาสนาเกิดทีหลังเรื่องพวกนี้ถูกนะฮะด้วยความเคารพนะครับท่านที่น้องๆหนูๆเรามกราคมปี37วันนี้นะครับผมไตเติ้ลแมนนะครับกรุณาได้ให้ความสำคัญในการที่จะเชิญลุงออกให้เล่าคือเรื่องของแต่ละศาสตร์ก่อนในการเล่าก็ไม่ได้เล่าอะไรเยอะหรอกเพราะว่าเราพูดถึงยอดสุดของแต่ละศาสตร์เสร็จปุ๊บเล่าต่อปุ๊บผมจึงนำเรียนให้คุณผู้ฟังที่หลังมกราคมปี37นะครับได้ให้ลุงออกเนี่ยเล่าถึงการรวมให้เพราะมีแต่คือตอนนี้ไม่สามารถที่จะหวังพึ่งพุทธศาสตร์ได้แล้วนะครับด้วยความเคารพด้วยความเคารพเป็นภาษาภาษานี้ต้องผ่านปากของพระอรหันต์อย่างต่ำสุดเท่านั้นจะไปหาพระอรหันต์ที่ไหนเสร็จปุ๊บอย่าลืมว่าพุทธะได้บอกไว้ว่ามีพุทธบริษัท4โอเคนะครับพุทธบริษัท4ลุงหงอกออกตัวว่า1เป็นนี่คำพูดลุงหงอกนะครับเป็นลูกหมาขี้เลื้อนเป็นชิงลูกหมาขี้เรือนมาเกิดชิงลูกหมาขี้เรือนมาเกิดสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วมาจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้นี่ครับใช้กรอบของจิตศาสตร์นะครับ
รอบของความรู้สึกที่ว่าด้วยเรื่องของภายในในการที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เข้าถึงความเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่เล่ามาเนี่ยนะครับณวันนี้วันที่เท่านี้เวลาเท่านี้นันนอเท่านี้กับสักขีพยานอยู่2คลิปตั้งแต่คลิปที่แล้วเอพิโซดวันเอพิโซด2เนี่ยครับกำลังจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยฮะฟิวชั่นศาสตร์ให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ไปตัวนี้ใครก็ตามที่มาเจอได้ยินได้ฟังไปฟังหลายๆรอบและหลายซ้ำพิจารณาคุณจะเกิดความเป็นธรรมชาติจากนี้ไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขคุณลุงเขียนว่า PE กับ Imperial เนี่ยฮะเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นพุทธศาสตร์เนี่ยพูดถึง emptiness นะครับคือความว่างในช่องว่างความว่างที่ลุงหงอกใช้ภาษาจากนี้ไปนะครับในอนาคตน้องๆหนูๆจะคุ้นชินเคยชินเนี่ยฮะจากนี้ไปก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับเมื่อใดก็ตามที่เจ็บปวดมึนงงเบลอชากลุ่มเด็กกลุ่มนี้ไม่ต้องไปมองหาวิทยาศาสตร์แล้วนะครับเอาเป็นว่าเมื่อมันไม่ปกติร่างกายธรรมชาติมันไม่ปกติติดขัดอึดอัดให้ค้นหาความหมายของคำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ครับลุงครับจะเจอคำตอบครับแล้วก็พยายามติดตามลุงหงอกเอาไว้นะฮะผู้ใดต้องการสุขภาพดีนะครับพยายามติดตามในคลิปก็มีเยอะแยะรวบอารมณ์ทีนะเนี่ยสรุปทีนึงนะฮะผมจะใช้สีเนี่ยจิตศาสตร์เนี่ยฮะเข้ามาสู่การละเลงก็ได้ละเลงทุกศาสตร์เนี่ยฮะทั้งศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปให้เป็นหนึ่งเดียวกันกินรวบเลยครับลุงใช่ที่ไปครับละเลงใช่เพราะฉะนั้นคำว่าที่มาคือฟิวชั่นต่อไปนี้ก็แตกตัวเป็นฟิวชั่นครับฟิวชั่นแปลว่าท่านอยู่หน้าจอได้รับขนาดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกดก็จะรับกับสิ่งนี้คำว่าตัวท่านเวลานี้ถ้าท่านแคทอินทูนะฮะหมายความเข้าใจนะมันจะฟิวชั่นแปลว่าพลังงานนี้ท่านจะถูกท่านจะดูดเข้าไปเองโอเคไหมทีนี้พอเวลามันขับมาวอดในร่างกายของท่านมันจะเกิดกันดินน้ำลมไฟมันคลั่งเรียบร้อยแล้วสมาธิก็จะเกิดแล้วก็จะออกมาเป็นฟิวชั่นต่อไปเหมือนกับลักษณะที่เรียกกันว่าเป็นแม่เหล็กเห็นไหมครับเป็นแม่เหล็กดูให้ดีนะครับเป็นแม่เหล็กเห็นไหมครับเป็นแม่เหล็กแบบนี้ครับแบบนี้เนี่ยเวลามันทำงานจะเป็นอย่างนี้ครับนะวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนั่นเองครับเห็นไหมเข้ามาถึงแรงโน้มถ่วงแล้วชวนลุงงอกบอกว่าเป็นพลังงานศักย์อ่ะก็คือ V คือแบกแว่มพลังงานศักย์อ่ะหรือนิวเคลียร์อย่างเข้มเห็นไหมครับแล้วก็เวลามันเกิดคำว่าฟิวชั่นก็คือเป็นพลังงานจลเป็นพลังงานจลหมายความว่าเห็นไหมต้องเอามาพูดอีกทีละทิ้งไว้ก่อนครับพลังงานศักย์พลังงานจลมันลึกซึ้งมากครับมันลึกซึ้งจริงๆครับไม่มีทางที่จะคำนวณได้แน่นอนไม่มีทางเลยนะครับเอาเป็นว่าไอ้เจ้าแม่เหล็กเนี่ยเวลามันทำงานก็อย่างเนี้ยเห็นไหมลักษณะของแม่เหล็กโลกก็ได้ก็ตามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ก็ไม่ต่างกันนะครับแต่มันเกิดจากคำว่าแม่เหล็กโลกมันหมุนนะฮะหมุนรอบตัวเองนี่เกิดแม่เหล็กโลกนะครับแต่ถ้าหากก็แม่เหล็กของดวงอาทิตย์แค่ฟิวชั่นเห็นไหมครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กหรือว่าแรงโน้มถ่วงที่ต้องดูแลคำว่าแรงโน้มถ่วงคือดวงอาทิตย์มันต้องรักษาความเป็นของตัวตัวมันเอาไว้เขาเรียกว่าแรงดูดนั่นเองโอเคไหมโลกเหมือนกันเวลาหมุนรอบตัวเองมันก็ต้องรักษาความเป็นโลกมันเอาไว้ส่วนตัวท่านตัวผมเมื่อเวลาเข้าใจสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่เวลาเนี้ยมันก็รักษาความเป็นตัวตนของตัวท่านเอาไว้ให้มีอายุยืดยาวยืนนานนั่นเองมีแค่เองพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานตรงนี้มารักษาเซลล์ที่มันดีให้มันดีและอยู่ได้นานแล้วก็มากำจัดเซลล์ที่ไม่ดีที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้นะครับสารพัดที่เขาบอกว่าโรคกำจัดเซลล์ที่มันไม่ดีออกจากร่างกายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเห็นไหมครับแล้วก็รักษาระบบอะไรหายใจระบบเลือดเห็นไหมฮะระบบประสาทของร่างกายให้มันทำงานโคโปเรกันทั้งหมดนั้นรวมทั้งหมดเรียกกันว่าไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าโลกและเป็นไฟฟ้าของมนุษย์เราทั้งสิ้นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถคำนวณได้ไม่มีทางไฟฟ้าสถิตใครก็ตามที่ไปรู้เรื่องราวไฟฟ้าเอามาจากกระแสตรงกระแสอ้อมนะกระแสตรงกระแสสลับด้วยนะครับเขาบอกว่าไฟฟ้าสถิตฟังเฉยๆเขาทำไม่ได้แน่นอนแล้วผมก็อยากจะบอกว่าไอ้พวกเป็นนอนนั่งนอน
อยู่ในที่นอนแม่เหล็กนั่นนั่นแหละครับเจอไฟฟ้าที่เป็นพวกประดิษฐ์สุดท้ายมันจะมาดันตัวเองครับมันจะมาทำลายตัวที่เป็นไฟฟ้าประดิษฐ์แรกๆก็รู้สึกดีเบาสบายนางนาเข้าดันครับดันในที่สุดแล้วไปไม่อยู่นอนนิ่งเลยไม่ต้องลุกจากที่นอนจบข่าวแอร์อะไรแท้เพราะฉะนั้นขอฝากไว้ด้วยว่าไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติในตัวท่านในตัวผมในโลกโอเคไหมครับและหรือในดวงอาทิตย์ในจักรวาลในแสนโกฎจักรมันด้วยนี่คือไฟฟ้าสถิตนาทีนี่เรียกว่าไฟฟ้าธรรมชาตินั่นเองครับไฟฟ้าทั่วไปนี่ไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยตัวนี้มันให้ความสะดวกสบายจริงให้ความสะดวกสบายจริงแต่มันอันตรายกับตัวร่างกายมนุษย์ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนคำนี้นะครับโอเคไหมถ้ามารับร่วมกันนะขอฝากสิ่งนี้เอาไว้ให้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37และแอบมาวันนี้คำพูดคนนี้ผมขอฝากให้เด็กรุ่นนี้ส่วนคนเกิดก่อนต้องขออภัยครับท่านอยู่เนื้อน้ำปริ่มน้ำกลางน้ำถ้าเป็นไปได้แชร์กันครับนะพี่รู้2น้องรู้1ความรู้ใดๆที่ท่านเรียนมาด็อกเตอร์ใดก็ตามทีขอให้นำไปประกอบอาชีพเอาไว้ขอเนี่ยซื้อเก็บหมดคดเก็บไม่นานอย่าเอาเปรียบกับคนอื่นเขาเท่านั้นลุงหงอกก็พอใจครับเพราะยังไงก็สุดแต่เราอยู่ด้วยกันทุกชาติถูกศาสนาเพราะคือมนุษย์เดียวกันโอไหมครับโอครับ